อะไรนะลูกน้ำตาลด่าลูกไม่เป็นอะไรยายตาลต้องไม่เป็นอะไรยายตาลต้องไม่เป็นอะไรอ่ะยายตาลต้องไม่เป็นอะไรยายตาลต้องไม่เป็นอะไรเฮ้ยเอาไปคุณเอาคุณไงคุณกลับมาทำให้ชีวิตฉันพังอีกทำไมฮะพวกคุณน้ำตาลถึงได้ใจแบบเนี้ยฮะคุณฆ่าลูกอ่ะไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้ชั่วคุณทหารที่ฆ่าลูกถ้าลูกเป็นอะไรไปอ่ะผมจะฆ่าคุณเป็นไงบ้างคะคือว่าคุณหมอยังไม่ได้ออกมาบอกอะไรเลยครับแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมยายตาลถึงคิดสั้นทำอะไรแบบนี้ฉันถามโจอย่าเป็นอะไรนะลูกโจจะดีๆนะลูกโจโจคุณเข้าไปไม่ได้เก็บไหนฉันฉันจะเข้าไปดูลูกฉันหยุดอยู่นี่เลยนะก็บอกคุณไงลูกถึงได้เป็นแบบนี้ลุงขนองคะเกิดอะไรขึ้นนะคะโจโดนรถชนพอไปช่วยสาช้าลูกเฮ้ยเซนโอ้ยพ่อนักษานี่โจ้โจ้เดี๋ยวลูกโจ้สาโจช่วยสาด้วยสาระวังลงไปเฮ้ยโจโจต้องพ่อแกคนเดียวต้องพ่อแกไม่พานางสาเข้าไปในบ้านทุกอย่างก็คนไม่เป็นแบบนี้ป้าใหญ่ครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพิมพ์นะครับพิมพ์เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วนี่ทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับเกิดอะไรขึ้นคือตันฆ่าตัวตายค่ะพอรู้ความจริงแล้วว่าตัวเองเป็นคนผลักคุณปู่ตกบันไดยายตันรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามพูดเรื่องนี้นี่คุณเป็นอะไรสถานการณ์ซีเรียสแบบนี้คุณหัวเราะอะไรคนที่ฆ่าคุณพ่อไม่ใช่เหยียดตาลแต่เป็นพ่อแกต่างหากยายกริมพ่อแกคือคนที่ทำร้ายทุกคนป้าใหญ่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะก็ถ้าคืนนั้นคุณปู่แกไม่ต้องไปบ้านนางเนียนเพื่อบอกความจริงเรื่องที่ผัวนางเนียนมันไม่ได้หนีไปเพราะมีเมียน้อยแต่เพราะต้องไปติดคุกแทนพ่อแกคุณปู่แกก็คงไม่ต้องตายหรอกแล้วทำไมอาธนพลต้องมาติดคุกแทนพ่อพริมด้วยเพราะพ่อแกขับรถชนคนตายไงแต่คุณหญิงแม่บังคับให้ธนพลติดคุกแทนแลกกับการเลี้ยงดูยายตาลกับนางเนียนให้มีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแกมันคือตัวอัปรีพ่อแกเป็นคนทำให้ทุกคนต้องชิบหายทุกอย่างมันมาจากพ่อแกพี่แม
แม่ไม่อยากให้พิมพ์แจ้งความจับพ่อเข้าคุกเนี่ยเพราะแม่เป็นห่วงพ่อหรือกลัวว่าตัวเองจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปด้วยค่ะคุณหญิงแม่รีบเซ็นเถอะครับนะครับเสร็จยกทุกอย่างให้ผมนะครับและผมจะดูแลคุณหญิงแม่เองนะครับคุณหญิงแม่ครับหวังว่าแกจะได้ทุกอย่างคนอย่างแกหนูเตรียมตัวไปอยู่ในคุกคุณหญิงย่างเรามาร่วมมือกันสักครั้งไหมคะทำไมสองคนนั้นยิ้มให้กันแล้วผมรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวฉันจะส่งผลบวกเข้าไปในไลน์ของทุกคนคนที่จะได้ดูแลมรดกทั้งหมดก็คือขอต้อนรับสู่โลกที่มีผู้คนมากมายโลกที่ฉันอยู่เหมือนจะมีแต่ความวุ่นวายนี่หรือครอบครัวนึกว่าครอบครองบางทีก็คอยจุกจิกจนฉันไม่เข้าใจต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องคอยเอาใจใครต่อใครฉันจะบ้าAmarin TV